สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันนี้เวลา16นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพัะกระถินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำราชการตามโบราณราชประเพณีนิยม ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนกิติยาภา,าเริงิราชเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโดยสเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสังการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุพรน์แลวทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้ที่ประทับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถมหาศีมารามจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีริรางคารรัชกาลที่7พระบรมราชสริรางคารรัชกาลที่9และพระราชสรีริรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงกราบประเพณีการทอดกระถินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราช โดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียงหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษาคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12หรือตั้งแต่วันตักบาทเทโวจนถึงวันลอยกระทงช่วงระยะเวลานี้เรียกว่ากรถินละการคือระยะเวลาทอดกรถินหรือเทศกาลทอดกระถินซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างวันที่14ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2562เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนถวายสักการะพระอาทิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์วาดวาสโนพระราชุปัจจายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับประกเมื่อสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งคลองผ้าพระกฐินเสร็จและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่เดิมพร้อมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชรฐกิตยาภาระเลงทิราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินิริพัฒ์มหาวชชรราชธิดาทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์าคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักสีโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอนิเรก ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาศให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนพระจุลจอมเกล้าสำหรับบรุรระพระอารามเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับวัดร,ราชบ่อพิษสถมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รวิหารมีพื้นที่รวมทั้งหมด10ไร่88ตารางวาเป็นวัดที่มีการจัดวางแผนพังอย่างงดงามและประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง ปัจจุบันวัดวาจาบพิษสถิตมหาศีมารามร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ดันเืินการบูรณะพระอารามนี้โดยมีการจัดสร้างกระเบื้องโมเสกภาพพระคุณสิบประเภทแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยพระเกติคุณพระอุปถัมภคุณพระกรุณาคุณพระเมตตาคุณพระอุปการคุณพระวิริยะคุณพระอภิบาลคุณพระอัปปมาตคุณ พระวิจารณาคุณและสนองพระคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิษสถิตมมหามาศีรามเนื่องในวาระ150ปีแห่งการสถาปนาพระอารามพุทธศักราช2563ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เพื่อนำไปประดับที่ฝาผนังพระอุโบสถจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถไปยังบนทนพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรถจำลองพระนิรันตรายจำลอง พระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลองพระบรมรูปรัชกาลที่หพระบรมรูปรัชกาลที่9และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรณ์วาดวาสโนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหย่อนแผ่นทองนาคเงินลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเทแผ่นทองนาค เงินลงในเบ้าแล้วทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธังคีรถจำลองขนาด9้านิ้วพระนิรันตรตรายจำลองขนาดหานิ้วพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลองขนาดหนิ้วพระพุทธรูปรัชาการที่ห้าจำลองขนาดความสูง40เซนติเมตรพระพุทธรูปรัชาการที่9้าจำลองขนาดความสูง40เซนติเมตรและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงชินนาวราลงกรณ์วาดวาสโนขนาด7นิ้ว ซึ่งวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามจัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระครบร้อยห้ปีนับแต่การสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามวันที่22มกราคม2563 เวลา17นาิกา38นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพเขตพระนครกรุงเทพม,มหานาครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รมหาวิหารและเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสีรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทั้งนี้ในการถวายภาพพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญประจําปีเรียกว่าพระกฐินหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปถวายภาพพระกฐถินแทนพระองค์ณพระอารามหลวงสําคัญปัจจุบันมีจํานวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัดบรวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพรวรารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดราชาธิวาส วัดมกุฏกษัตุิยารามวัดเทพศรินทาวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิ์วัดอรุณราชวรารามและในต่างจังหวัดสี่พระอารามได้แก่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษนุโลก ส่วนพระกรถินพระราชทานเป็นพระกรถินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกรถินและเครื่องบริวารพระกรถินแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายอย่างพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศัก์ละยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาพร์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทระมหาว w a c ล i อง์กรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขร้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรณทุกชั้นตราเนื่องจากกระทําความผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จ้าคุณพระศิรินาถพิราชกรยาณีประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2562ายโดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นทรงดำรงตำแหน่ง แต่จะให้ปลดเกล้าปลดกระหม่อมตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาศกาลยานียังได้ล่วงละเมิดพระราชอํานาจ สั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการกระทําใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาชกัลยาณีด้วยทรงหวังพระราชหฤทัยว่า จะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นได้ส่งเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไม่ได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทาน ยังกระทําการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักสแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตําแหน่งในการดําเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบ อ้างว่าได้ส่งพระกรุณาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนเองถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้ไม่ใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงเพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี การกระทําของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกาลยานีดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตัญยูไม่สํานึกในพระมหากร,รุณาที่คุณและสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนถือเป็นการบ่อนทําลายประเทศชาติและสถาบันจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าปวดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกาลยานีพ้นจากตําแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9มาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตราสและมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตราสิบ มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา12ของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน องคมนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน วันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่เขตตลิ่งชันจำนวน23ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพน้น ทั้งนี้เมื่อวันที่19ตุลาคม2562เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชุมชนถนนริมทางรถไฟสายใต้สองส่งผลให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน18หลังและเสียหายบางส่วนจำนวน5หลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นสำนักง,งานเขตตลิ่งชันได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบสาธารณาภัยเพื่อให้ประชาชนไปขอรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆต,ต,ต่อไป จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณถนนริมทางรถไฟสายใต้สองเขตตลิงชันเพื่อตรวจดูความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้และพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอักขีภัยด้วย ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2562วันนี้เวลา15นาิก50นาที พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทนาลันาฏโปรดให้หม่อมหลวงสลาลีกิตยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2562ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพรศะศรีนครินทราบรมราชชธน,นีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมเพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาการดําเนินงานด้านการจัดการสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคมโดยในปี2562มีบุคคลที่กระทำความดีมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น241คน และมีองค์กรที่ทำกิจกรรมทางสังคมดีเด่นอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคมด้านการสังคมสงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์ได้รับรางวัล15องค์กรทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมามีอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติได้รับรางวัลแล้วรวมจำนวน3,838ราย ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธนารีนาธให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววัน วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรำรไม้แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยวัน อาธีรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติกรมสัมภากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภาการชาติไทยกรมพลาธิการฐานบกมูลนิธิปอเต็กตึง บริษัทสยามกลการจำกัดสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัายม่ิดลสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สถาบันวิจัยแสงซินโครตอรนมหาวิทยาลัายรามคำแหงคณะนักเรียนในร้อยเจปรรรุ่นที่36 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสมาคมาจารย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมูลนิธิช่วยควรปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรัรภมมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดกองพลฐหานร,ราบที่สองรักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มูลนิธิส่งคลอดเด็กของสภากาชาติไทยสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินกลุ่มพัฒนาที่ดินชมรมแม่บ้านตำรวจสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองราชวิทยาลัยจุฬาพรบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดโรงเรียนพิชยศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้บริหารกลมปศุสัตว์ โอกาสนี้คณะบุคคลและประชาชนยังได้นำจาจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุท่านนาถีนาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพร,รมามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเรวันอาทิสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรัรภมผู้แทนคณะครูใหญ่ครูผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเซนต์โดมินิก ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ